ไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจไดโดยสมบูรณ์แบบครับเรามีใบเซอร์ด้วยนะทุกคนหลังจากนี้เราว่าเจออฟเจออฟไม่พูดเลยก็ให้พูดให้เสร็จก่อนไงก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็เป็นการฝึกอะไรนะความเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจไดใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างครับสร้างจินตนาการให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้ดูแบบว่าในหนังใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มาจับทั้งดาบทั้งอันนี้ก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันที่เราเคยจับดาบอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กเขาจับดาบนะเธอใช่คนละเรื่องกันเรื่องกันครับอ่ะเป็นไงบ้างมิกกี้มันมีเทศกาลของเลโก้ให้ดูด้วยครับได้เข้าไปดูไหมเห็นแต่ละอันที่แบบเขามาโชว์ในวันนี้ครับก็แต่ละอันก็มีมูลค่ามากๆแล้วดูต่อไม่ง่ายเลยแล้วพอผมว่าคอลเลคชันเก่าๆที่เขามาโชว์ในวันนี้ครับนับวันอ่ะผมว่าน่าจะมีมูลค่าเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจที่อาจจะเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของเล่นก็ได้บางทีของเล่นที่เราชอบอาจจะเป็นของสะสมในวันข้างหน้าก็ได้ครับใช่แล้วก็แต่ละอันก็คือไม่มีผลิตแล้วด้วยบางอันเนี่ยก็ไม่มีแล้วเลยจะมีสะสมต่อกันไปบ้างไปเยอะมากเยอะมากคือออฟโชคดีตรงที่พี่ชายออฟอะครับอินกับเลโก้มากๆตั้งแต่เด็กแล้วออฟได้มีโอกาสไปช่วยพี่ชายต่อก็มีหลายอย่างเลยมีเหมือนแบบอย่าง Star Wars อันแรกเลยที่บ้านมีเป็นจานกลมๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นคนทำลายกับมือเองแล้วผมก็โดนพี่ต่อยเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราฝังใจแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนึงที่เรามามีโอกาสได้มางานเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาไปให้พี่ชายช่วยต่อช่วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยงานฝากงานดีๆแบบนี้เจ๋งมากเท่าไหร่มีหลายวันเลยครับครับก็ฝากงานเรโก้นะครับกับ Star Wars ด้วยนะครับก็ครบรอบนะครับ25ปีนะครับก็มีอีกหลายวันเลยนะครับใครที่มาพารากอนนะครับก็มาได้นะครับที่ชั้น2ใช่มั้ยใช่มั้ยชั้น2ชั้น2ข้างบนใช่ครับแล้วก็งานเทศกาลนี้อยู่ชั้น1ครับใช่ครับมากันเยอะๆนะครับงานมีถึงวันที่6นะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Star Wars หรือว่าเป็นแฟนคลับ Lego อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยที่สยามพารากอนครับมาที่น้องกันค่ะครับงาน GMTV Line Up ที่เปิดตัวมาไม่ครับมีภาพเรากับจอร์ดคืออย่างไรคุณก็ตกใจมากเราทราบมากไม่ทันตอนไหนน่ะเอาจริงๆมันเขาจอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีกล้องฟิล์มอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาสแนปทุกคนนะครับแบบหลายๆคนเลยแล้วก็มีภาพเราเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็โฟกัสภาพเราแบบว่ามันดูแนบชิดมันดูแบบว่าแต่จริงๆกันก็ปกติกันก็เป็นแบบชอบติดสกรีนชิปหรือว่าตัวกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะใกล้ชิดกันหมดทุกคนแต่ว่าภาพอาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่าคนอาจจะจิ้นกันอะไรเงี้ยนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนเราก็ตกใจเหมือนกันผมไม่ได้ตกใจผมชินเลยผมชินแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีใครอีกวะต่อไปมันจะมีใครออกมาอีกวะอะไรอย่างเงี้ยก็รอชมในวันต่อไปว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกหลายคนโฟกัสว่าอาจจะการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวเลยเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็มีข่าวอ๋อแต่ว่านานแล้วใช่ไหมนานเอาจริงๆเราสนิทกันแล้วก็จอร์ดเป็นคนแรกๆที่ก่อนที่จอร์ดจะเข้าใน GMTV อะไรเงี้ยครับเราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยเนี่ยเราก็ตอนนั้นมันช่วงแบบว่าบอร์ดเกมกำลังดังเราก็แบบไปเล่นไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยครับน่าก็จะคนน่าจะเห็นภาพตอนนั้นที่เราสองคนไปไหนด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นใช่เป็นเพื่อนอัพยังไงน่ารักดีครับพอเห็นก็รู้สึกว่าไปถ่ายตอนไหนวะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดว่านะครับมันน่าจะมีอีกประมาณ 2-3 คนที่ผมยังไม่เห็นครับก็รอดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ากันกับจอก็สนิทกันอยู่แล้วครับสนิทกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่หลายคนแบบว่าเอ้ยหินพลาดแล้วแบบใช่แต่คนก็ส่งมาให้กันดูเหมือนกันใช่พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคมีมันดีไงเคมีมันดีมันก็เหมือนแบบคนก็แบบดูแล้วรู้สึกตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหม